แต่ท่านทราบไหมคะว่าอย่างนาฬิกาปาเต็กซิลิปโด่งดังราคาแพงมีช่างแค่หนึ่งคนที่ทำตัวดีเทลข้างในในรุ่นนาฬิกานั้นๆซึ่งผลิตปีนึงอาจจะได้ไม่กี่เรือน 10-20 เรือนว่าไปแต่ว่าค่าตัวของคนนั้นเนี่ยแพงมากๆมหาศาลแล้วมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ทำได้ตามรุ่นของนาฬิกานะคะดิฉันคิดว่าแรงงานแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่อีกอย่างนึงที่คิดว่าทุกหลายๆคนก็คงได้ยินอยู่แล้วค่ะในเรื่องของฝีมือการทำอัญมณีของคนไทยเชื่อไหมคะว่าแบรนด์ดังๆที่เราใส่กันอยู่เป็นแบรนด์ที่ทำที่ประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยแต่เราไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นฝีมือคนไทยโรงงานไทยผลิตออกไปขายข้างนอกเนี่ยแพงแล้วก็ได้ราคามากมายแต่พอเรากลับมาดูที่คนไทยเองคนไทยเองกลับได้ค่าแรงที่น้อยมากๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าโอ้โหฝีมือดีแล้วก็เนี้ยบทุกอย่างนะคะดีไซน์ก็สวยแต่ว่ากลายเป็นว่ากำไรทุกอย่างก็ไปตกอยู่กับแบรนด์หมดทำให้ช่างฝีมือคนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าได้ตังนิดเดียวนะคะตัวดิฉันเนี่ยได้ลงพื้นที่พบเจอกับพี่น้องหลายๆจังหวัดค่ะแล้วก็ได้ไปเจอเทคนิคการทำผ้าไทยบ้างล่ะการปั้นบ้างล่ะที่เป็นเทคนิคที่สุดยอดนะคะขอยกตัวอย่างหนึ่งที่นะคะไปดูเรื่องผ้าไทยมาก็ไปเห็นคุณยายนั่งทอผ้าไหมนะคะแล้วก็ใช้เงินเป็นเส้นเป็นเงินเนี่ยนะคะเข้าไปในผ้าทีละเส้นทีละเส้นโอ้โหผ้าไหมออกมาสวยงามดิฉันก็โอ้เงินเนี่ยโอ้โหทำสวยมากเลยนะเขาบอกว่าการที่จะมาทำผ้าไหมที่ใส่เงินเข้าไปเนี่ยค่ะจะต้องให้คนที่จะมาทำช่างที่จะมาทำเนี่ยลองใส่สร้อยเงินก่อนว่าเหงื่อของเขาอ่ะได้ทำปฏิกิริยาให้เงินเนี่ยมันดำไหมถ้ามันดำเนี่ยไม่สามารถเป็นคนที่มานั่งถักทออันนี้ได้เพราะจะทำให้เงินที่อยู่ในผ้าไหมเป็นดำไปด้วยแต่ว่าถ้าใส่แล้วเหงื่อไม่ทำปฏิกิริยาก็สามารถเป็นช่างได้อันนี้คือดีเทลแล้วก็คือความใส่ใจของคนไทยที่นึกถึงวิธีการต่างๆนี้ออกแล้วเขาก็ทำนั่งทำผ้าไปดิฉันก็ถามว่าถามเด็กวัยรุ่นว่าแล้วน้องล่ะได้ทำผ้าแบบคุณยายไหมเขาบอกไม่ทำเขาสายหน้าไม่ทำก็ถามว่าทำไมล่ะไม่ทำบอกว่าทำมันทำยากทำนานค่าแรงน้อยดิฉันนี่ดิฉันก็โอเคก็เข้าใจว่าโอเคค่าแรงน้อยใช้เวลาทำนานมากแต่ท่านทราบไหมคะว่าอย่างนาฬิกาปาเต็กซิลิปโด่งดังราคาแพงมีช่างแค่หนึ่งคนที่ทำตัวดีเทลข้างในในรุ่นนาฬิกานั้นๆซึ่งผลิตปีนึงอาจจะได้ไม่กี่เรือน 10-20 เรือนว่าไปแต่ว่าค่าตัวของคนนั้นเนี่ยแพงมากๆมหาศาลแล้วมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ทำได้ตามรุ่นของนาฬิกานะคะดิฉันคิดว่าแรงงานแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ความยูนิคความสามารถที่มันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วเนี่ยเราอยากจะคงตรงนี้ไว้และอยากให้เด็กรุ่นต่อๆไปได้เห็นคุณค่าว่างานคราฟงานฝีมือเหล่านี้มันสร้างอาชีพให้เขาได้จริงๆมันสามารถเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าอันพิเศษของประเทศได้จริงๆได้ภูมิใจแล้วก็ได้โชว์ผลงานคืออยากให้สิ่งที่เป็นงานคราฟหรืองานฝีมือเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากกว่านี้ได้ตังมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะคือการเปิดโอกาสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นดิฉันคิดว่ามันทำได้แน่นอนในศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่แล้วก็ต้องการการสนับสนุนแล้วก็ทีมงานที่ทำอย่างเป็นระบบอันนี้ก็ทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์นะคะว่าได้ไปเจอมาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหฝีมือคนไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องผ้าไทยเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะค่ะ